สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เด l y ลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับบรรยากาศการคุณในเช้านี้ค่อนข้างสดใสทีเดียวนะครับแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์จะออกมาไม่ดีครับแต่ว่าผลประกอบการรายบริษัทที่นั่นนั้นออกมาดีนะครับส่งผลให้ดาวโจนส์ดีตัวขึ้นมากว่าร้อยจุดเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศในเอเชียเช้าวันนี้ยังคงปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและแน่นอนครับรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราทีี่เช้้้้าานนบววกขึมไดแล7 9 6จุดครับวินาทีปัจจุบันกลับมายืน1,720จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์จะแนะนําอย่างไรอีกสักครู่ไปติดตามกันครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหักของการลงทุนนะครับเราจะนึกถึงซิติโกแล้วครับที่ในปีนี้นะครับต้องบอกว่าซิติโกเขามุ่งเน้นเป็นพิเศษครับที่จะตอกย้ําเรื่องของความแข็งแกร่งในการเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าและล่าสุดครับมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เพื่อตอกย้ําจุดยืนและก็ความแข็งแกร่งของซิติโกครับ โดยทางด้านของทางซิตี้แบงค์นะครับโดยคุณดอนจันทร์สุภรินทนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนก,กิจธนาคารซิตี้แบงค์ประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่า ทางธนาคาร c i t ี Bank ครับมีการให้บริการกลุ่มลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยมานานกว่า50ปีครับโดยหนึ่งในบริการที่โดดเด่นคือ c ิตี้โกครับบริการบริหารความมั่งคั่งผ่านประสบการณ์การดูแลพอร์ตจากทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้จัดการดูแลบัญชีนะครับซึ่งได้มีการนําเสนอ4บริการใหม่ได้แก่ไวซ์ซอรี่การให้คําปรึกษาด้านการลงทุนอินไซด์ครับการให้ข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์ของซิตี้นะครับ ทีมครับการให้บริการที่มีที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้จัดการการดูแลบัญชีแล้วก็สุดท้ายครับ privileges and offers สนะครับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิลิโกที่มีเงินฝากและเงินลงทุนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะครับทั้งนี้ครับใน4บริการดังกล่าวก็เชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์การลงทุนที่ครอบคลุมทั่วโลกได้มากที่สุดแล้วก็ล้ำสมัยที่สุดสำหรับลูกค้าซิลิโกนะครับพร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวซิลิโกแบรนด์แอมบาสเตอร์ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือคุณสุข นะครับซึ่งมีไลฟ์สไตล์แล้วก็คาแรคเตอร์ที่สอดคล้อง <c oughs> กับกลุ่มเป้าหมายและสะท้อนถึงความเป็นซิติโกครับ วันนี้เราเปิดตัวบริการของ CityGo นะครับที่เราเน้นด้าน advisory uh, insights team แล้วก็ privilege ต่างๆนะครับซึ่งเราให้ความสำคัญของเรื่องของการลงทุนของลูกค้าว่าทำยังไงให้เราสามารถใช้ go b a s e advisory คือลูกค้าสามารถเป็นคนกำหนดเองว่าเป้าหมายในการลงทุนคืออะไรแล้วเราก็ให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านโดยวางแผนแต่ละพอร์ตโฟลิตามความเสี่ยงของเป้าหมายต่างๆได้ครับผมจุดที่เป็น advantage ของ CityGo เองคือ ซิตี้โกในด้วยแบรนด์ของซิตี้แบงค์หรือซิตี้เนี่ยมีเครือข่ายอยู่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทีมนักวิเคราะห์กว่า400ชีวิตที่กระจายอยู่ตามจุดสําคัญสําคัญต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยําที่สุด นอกจากนี้ครับลูกค้าซิีิโกนั้นยังได้รับสิทธิพิเศษรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา3เดือนสูงสุดถึง2%ต่อปีครับในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำกับการลงทุงนในภูมิภาคเอเชียทางนี้ครับตั้งเป้าวางแผนที่จะมีการขยายฐานลูกค้าซิีิโกในประเทศไทยให้ได้25%ภายในปีนี้หรือว่า2561ครับ ส่วนทางธนาคารกรุงเทพนะครับล่าสุดก็มีการไปเข้าร่วมงานนะครับ t h i n l u s t r y e x s t r y Expo 2 0 1โดครับโดยทางธนาคารกรุงเทพนะครับร่วมออกบูธในงาน Thailand Industry Expo 2018ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมครับโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาธกถาพิเศษภายใต้แนวคิด change to shift นะครับเปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่4.0เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและชี้ให้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจครับส่วนทางด้านของคุณชันสัก์ดเฟื่องฟูนะครับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าภายในบูธของธนาคารได้มีการชูแนวคิด partner to shift o u r b u s s n e s s to s u c c e s s นะครับธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดพร้อมยกระดับธุรกิจคุณสู่ความสำเร็จประกอบด้วย3โซนครับอาทิเช่นโซนของ Digital c h i p Zone a d v i s s r y Chip Zone และก็ Inspiration c h i p Zone นะครับซึ่งจะมีการให้บริการทางการเงินยุคใหม่คำปรึกษาธุรกิจจากมืออาชีพรวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ อีกครั้งในฐานะธนาคารผู้นําแห่งภูมิภาคเอเชียน,นะครับที่จะตั้งเป้าการสนับสนุนสินเชื่อและการเติบโตสําหรับลูกค้าธุรกิจตั้งแต่ Start-up, Step-up, Scale-up จนไปถึงช h i f ์ u p นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการน,นั้นสามารถที่จะต่อยอด ขยายตลาดแล้วก็การลงทุนไปยังต่างประเทศได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถจะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดต่อขอรับบริการที่บูธของธนาคารกรุงเทพภายในงานนะครับระหว่างวันที่2-5ถึง5สิงหาคม2 5 6 1นะครับโดยจะจัดเกินที่อาคาร Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีส่วนผู้ที่สนใจเนื้อหาความรู้จาก i i n s p r a t i o n Chip Zone นะครับสามารถรับชมไลฟ์สดผ่านทาง b a n g k o k b Bang a n k s m e c o m ครับ พรุ่งนี้นะครับจะมีหู้น้องใหม่หนึ่งตัวครับเข้ามาซื้อขายกันในตลาดคู่นี้ก็คือทางด้านของ Am มวิชชั่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลายคนบางคนไปจองซื้อมาแล้วบางคนจองไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้ล่ะจะเข้ามาดูกันว่าจะเข้ามาลงทุนในบริษัทนี้หรือเปล่านะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับผู้บริหารของ Am มวิชชั่นกันครับว่าธุรกิจของเขามีความน่าสนใจในหลังจากนี้หลังจากเข้าตลาดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างมาคุยกันในช่วงหน้าครับ